ปนาถพอหลักบุญครับชกกันในพิกัด105ปอนด์นี่ครับดูรูปร่างครับไผ่เงินนักชกจากสุราษฎร์ธานีครับเป็นฝาแฝดกับไผ่ทองนะครับส่วนกางเกงน้ำเงินครับคนนี้ครับจากอุบลราชธานีครับกัมปนาทรูปร่างอาจจะเตี้ยสั้นกว่าครับแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์การผ่านมวยอยู่ที่กางเกงน้ำเงินก่อนชกครับเรทเปิดให้กัมปนาทได้เปรียบ3-2ดูครับวงในวันนี้ขายเงินวางแผนยังไงครับเจอมวยกระดูกเจอมวยประสบการณ์อย่างเจ้ากัมปนาทนะครับมีซ้ายสกัดนะครับขายเงินเดินเข้าหาชกในเชิงตั้งรับครับกัมปนาทนะครับวงในตั้งแขนไว้ไผ่เงินก็พยายามจะเข้าไปจับตีนี่ครับเจอลูกแก้ครับรวบข้างล่างนะไผ่เงินเดินมาเตะขวายังติดบังครับเจอซ้ายโต้นี่ครับพยายามจะใช้ลูกเบียดลูกบดใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับไผ่เงินเอาครับเสียบเข่าเจอซ้ายครับอ้าวจะเข้าไปจับในแม่เจอเหลี่ยมเสียหลักเลยครับไปซ้ายอ้าวหมัดมาครับไผ่เงินหมดยกที่3วันนี้นี่ไผ่เงินมาเข้าเวรแทนนะครับสถานการณ์ผ่านไป3ยกกัมปนาทได้เปรียบ5ช่วงตัวครับเอาแล้วมาดูยก4นี่ครับไผ่เงินก็ต้องเดินหาแหละครับแต่ว่าถึงตรงนี้แล้วต้องการความชัดเจนครับไผ่เงินเจอซ้ายสกัดคือเกมแบบนี้ไผ่เงินก็อึดอัดแล้วครับคือพอจังหวะจะทำจะทำนี่กัมปนาทแกมีลูกแก้ครับเดี๋ยวเข้าไปจับเนี่ยมีเหลี่ยมอีกแล้วครับโอ้ชั้นเชิงนี่ไม่ธรรมดาครับกัมปนาทมีลูกแก้มีลูกกันนะฮะผายทองผายเงินนี่ปวดหัวครับดูครับวงในก็ไล่แขนได้โอ้เจอเกมที่ยากเลยครับผายเงินต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้นะครับโอ้โหเสียหลักอีกแล้วครับยังไม่ละความพยายามครับตราบใดที่เวลายังมีหมดยกที่4
ครับหมดยกที่4สถานการณ์ของทางด้านกัมปนาทนี่ไปไกลแล้วครับพยายามครับพยายามที่จะเดินลุกไล่เอามีหมัดมีหมัดมานะครับไผ่เงินสู้ดีครับดูเจอหมัดหน้าหงายไปเลยหมดยกสุดท้ายครับการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่กัมปนาทพอหลักบุญครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไผ่เงินสิทธิ์เจเอ็มไปนะวันนี้ก็ตอนในม้วนเดียวเลยนะครับ